ิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับกิมบอลน้องใหม่ล่าสุดจากทาง DJI เป็น DJI IS 3 mini นะครับรอบนี้ DJI ทำการบ้านเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับในกิมบอลตัวนี้ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับแต่ว่าได้กิมบอลที่เล็กแล้วก็เบาน้ำหนักเนี่ยแค่795กรัมแต่ว่ารับน้ำหนักได้ถึง2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ทาง DJI เนี่ยเคลมรวมถึงการทดสอบมาแล้วว่ารองรับกล้องแล้วก็เลนส์ระดับมือโปรได้เลยนะครับอีกทั้งกิมบอลตัวนี้นะครับนอกจากมันจะเล็กแล้วเนี่ยมันยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Native ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับซึ่งกิมบอลตัวนี้จะตอบโจทย์คนทำคอนเทนต์ทั้งงาน YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภท TikTok Facebook IG Reels สามารถใช้กิมบอลตัวนี้ได้เลยในราคาที่เริ่มต้นง่ายแล้วก็รองรับกล้องระดับมือโปรครับผมขอเริ่มการรีวิวเรื่องของประเด็นความคุ้มค่าก่อนนะครับเพราะว่าทาง DJI เขาทำการบ้านเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับปกติกิมบอลที่เน้นแบบรับกล้อง Full Frame ได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเซตเต็มนะไม่ว่าจะใส่ฟิลเตอร์ ND ใส่ไมโครโฟนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงส่วนใหญ่ช่วงราคาจะเปิดอยู่ที่ประมาณสัก 13,000-15,000 บาทประมาณนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็กิมบอลเนี่ยไซส์มันจะใหญ่นะครับซึ่งมือใหม่เนี่ยหลายคนการซื้อกิมบอลราคาสัก 15,000 เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องคิดเยอะพอสมควรนะเพราะว่ารวมกล้องกับเลนส์เนี่ยต้นทุนในการทำคอนเทนต์สำหรับคนเริ่มต้นมันจะขึ้นไปสูงมากนะครับทีนี้พอทาง DJI เริ่มเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องการตอบโจทย์คนที่ทำคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยก็เลยออกกิมบอลที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาทออกมานะครับแต่ว่าเค้าก็ยังคงไว้ซึ่ง performance ที่มือใหม่ต้องการก็คือน้ำหนักที่มันเบานะครับตัวกิมบอลเนี่ยก็ไม่ได้เกิน800กรัมนะครับคือ795กรัมคือแบบค่อนข้างเบาเลยแล้วบวกกับการรับน้ำหนักที่เป็นกล้องแล้วก็เลนส์ full frame ได้เนี่ยกับการทดสอบที่ผมลองเองนะไม่ว่าจะเอาไมโครโฟนไปติดตั้งแบบเซตเต็มเลยนะครับแล้วก็ถ่ายทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยบวกกับเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างเนี่ยผมลองมาหมดแล้วนะครับกิมบอลตัวนี้รับน้ำหนักได้เลยนะครับแล้วเขาก็เคลมไว้ที่2กิโลกรัมในการรับโหลดนะครับจากประสิทธิภาพตรงนี้ที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็ทดสอบออกมาใช้ได้จริงเนี่ยทำให้มิวใหม่มีทางเลือกในการที่จะเอากิมบอลมาใช้ในงบเริ่มต้นคุ้มค่านะครับแล้วก็รองรับกล้องในระดับโปรเฟสชันนอลได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มือใหม่เนี่ยต้องการกับตลาดพอดีครับทีนี้ถ้าเราเจาะในเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับที่มากถึง2กิโลตามที่ DJI บอกแล้วเขาก็บอกว่ารองรับกล้อง Sony A7S ด้วยนะบวกกับเลนส์ 24-70 ที่เป็น F2.8 ของ G Master ได้นะครับการทดสอบของผมเนี่ยผมก็ต้องทดสอบว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมใช้กล้อง Sony A7C นะครับเทสกับเลนส์ Sigma 35mm F1.4 เป็นเลนส์อาร์ตนะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวกิมบอลรับน้ำหนักได้ดีนะครับโอเคครับตอนนี้เป็นการทดสอบตัวกิมบอล DJI IS 3 mini นะครับต่อกับกล้องSony A7C นะครับแล้วก็ใช้เลนส์ Sigma 35mm F1.4 มีการใช้ไมโครโฟน DJI Mic ติดตั้งบนตัวกล้องด้วยนะครับคนที่ถือกล้องให้ผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับใช้กล้องไม่เป็นใช้กิมบอลเลยไม่เป็นเลยลองถือให้นะครับเพื่อจะทดสอบว่าคนทั่วไปสามารถใช้กิมบอลกับกล้องได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีทักษะอะไรเลยคุณก็สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ได้นะครับแล้วก็กล้องกับเลนส์เนี่ยมันเป็นตัวอุปกรณ์ระดับโปรเฟสชันนอลที่มีน้ำหนักเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเลนส์ซิกมากับกล้องโซนี่เนี่ยเยอะเหมือนกันมีการเมาส์ตัวอุปกรณ์แบบแนวตั้งถือถ่ายแบบยืนนิ่งๆเนี่ยคุณคิดว่านิ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูนะครับอ่ะลองเดินตามมาดูผมเปิดระบบออโต้โฟกัสตัวกล้องทิ้งไว้หมดเลยนะเพื่อให้กล้องเนี่ยมันสามารถทำงานได้แล้วคนที่ถือกล้องให้ผมถืออุปกรณ์ให้ผมเนี่ยอย่างที่บอกคือใช้อุปกรณ์ไม่เป็นนะครับคุณจะเห็นว่าตอนเดินเนี่ยตัวกล้องก็มีความนิ่งถูกไหมเพราะว่ากิมบอลมันสามารถรับน้ำหนักแล้วก็กันสั่นได้ดีนะครับอันนี้ผมใช้ให้ดูเพื่อที่คุณจะได้ลองพิสูจน์ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องไปถ่ายทำคอนเทนต์ให้แฟนถือกล้องให้แฟนอาจจะใช้กล้องไม่เป็นแฟนอาจจะใช้กิมบอลไม่เป็นอุปกรณ์ตัวนี้สามารถทำงานได้เลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้อุปกรณ์ทุกอย่างมันจะต้องออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายสำหรับมือใหม่อ่ะทีนี้ลองหมุนกล้องดูบิดข้อมือมาอันนี้หนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับเนี่ยหมุนอีกถ้าเกิดว่าตัวกล้องของคุณนะครับมีระบบออโต้โฟกัสที่ดีด้วยคุณก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้คือแบบสบายๆเลยแล้วเซตที่ผมเซตนะคือมันต่อทั้งไมค์ต่อทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างคุณจะทำคอนเทนต์รีวิวอะไรก็ได้นะครับกับกิมบอลตัวนี้แล้วน้ำหนักเบาโอเคไหมอ่ะนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานจริงๆนะครับถ่ายแนวตั้งถ่ายเดินได้เดี๋ยวผมจะมีถ่ายเดินบล็อกให้ดูนะครับอันนี้เซตให้ดูว่าถ้าคนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นอะไรเลยอ่ะเป็นแบบสกิลเป็นศูนย์เลยนะเรื่องกล้องสามารถใช้อุปกรณ์ตรงนี้ได้ครับยังไม่พอนะครับผมทดสอบกับกล้อง Panasonic Lumix S5 นะครับตัวแรกนะแล้วก็ใส่เลนส์ Fix 50ของเขานะครับแล้วก็ใส่ ND Filter บวกกับติดพวกไมโครโฟนเป็นเซตเลยนะในการที่จะแบบถ่ายวิดีโอแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนี่ยตัวกิมบอลตัวนี้
รับน้ำหนักได้นะครับแล้วก็ผมใช้ Sony 7C นะครับเทสอีกแบบนึงก็คือใส่เลนส์มุมกว้างเป็น Samyang ระยะ 18mm f2.8 นะครับแล้วก็ใส่ ND filter ด้วยบวกกับไมโครโฟนนะครับเพื่อใช้กับเลนส์มุมกว้างนะในการลองเดินถือถ่ายบล็อกนะครับคอนเทนต์ส่วนใหญ่ที่ผมทำใน Photo School เนี่ยจะเน้นเป็นคอนเทนต์แบบรีวิวกล้องอะไรพวกนี้ถ่ายตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีการเดินไปมาบ้างนะครับมุมอาจจะไม่หวือหวานะแต่เน้นการทำงานที่คล่องตัวแล้วก็ต้องการเวิร์กโฟลว์ในการทำคอนเทนต์ที่เร็วนะครับกิมบอลตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนสามารถที่จะใช้งานกับกล้องแล้วก็เลนส์ที่น้ำหนักรวมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับติดไมค์ก็ใช้ได้นะครับโอเคครับในตอนนี้นะครับผมใช้ Sony A7C นะคู่กับเลนส์ Samyang 18mm f2.8 นะครับแล้วก็ใช้ ND filter ของ H&Y แบบเป็นเซตใหญ่เลยนะแบบติดด้านหน้าเลยนะครับสำหรับทำงานถ่ายวิดีโอจริงๆนี่แหละนะครับแต่ว่าผมถ่ายเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ทำการเดินเซลฟี่แบบนี้ให้ดูนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าตัวกิมบอลรับน้ำหนักกล้องแบบแนวตั้งได้นะครับแล้วก็เซตทั้งกล้องทั้งหมดเนี่ยบันทึกภาพแล้วก็เสียงไปด้วยนะครับตัวกิมบอลสามารถใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เดินถือถ่ายสะดวกสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์แล้วอยากจะบล็อกแล้วใช้กล้องฟูลเฟรมแบบถ่ายเป็นบางช็อตอะนึกภาพออกไหมสมมติว่าผมทำคอนเทนต์เที่ยวนะครับแล้วผมต้องการใช้กล้องฟูลเฟรมแบบเน้นละลายหลังเยอะหน่อยใช่ไหมคุณจะเห็นว่าหลังละลายสวยนะแล้วก็ถือถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ตอนเช้านะครับอยากได้ฟิลบล็อกแต่ว่าต้องการคุณภาพของวิดีโอที่สูงสูงนะครับกิมบอลตัวนี้ช่วยได้นะเพราะว่าช่วยให้กล้องฟูลเฟรมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายบล็อกเป็นแนวตั้งได้นะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ฝึกใช้หน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้บล็อกแบบแนวตั้งแล้วก็ใช้กล้องฟูลเฟรมแบบผมบ่อยๆแต่ตัวผมเนี่ยใช้แบบนี้ก็รู้สึกว่าสนุกขึ้นนะครับกับการทำงานแล้วก็ตัวกิมบอลเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ดีเรื่องของภาพแล้วก็เสียงกับเรื่องของการทำงานรวมๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับการใช้ตัวกิมบอลคู่กับกล้องฟูลเฟรมนะครับคือมันรับน้ำหนักได้ดีเลยมันผ่านตั้งแต่การใช้เลนส์ซิกมา 3.5 เมื่อกี้แหละเพราะว่าซิกมาเมื่อกี้น้ำหนักมันเยอะกว่าเยอะเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยก็สามารถที่จะถ่ายได้ดีแล้วก็เรื่องของเวิร์กโฟลว์ในการทำงานก็ค่อนข้างเรียบง่ายครับประมาณนี้นะโอเคตอนนี้นะครับจะเป็นการทดสอบรูปกันสั่นของ DJI IS 3 mini นะครับซึ่งผมใช้กล้อง Sony 7C นะคู่กับเลนส์ Samyang 18mm f2.8 นะครับมีการใส่ ND filter ไว้ด้านหน้านะครับตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีการติดไมโครโฟนแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับการบันทึกเสียงนะเราสามารถที่จะใช้กล้องฟูลเฟรมในการถือบล็อกได้นะครับเนี่ยผมเทสเรื่องของการสั่นให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวกล้องผมมีการพับจอออกมาด้านข้างเพื่อมอนิเตอร์ด้วยนะครับจะสังเกตว่าผมถ่ายง่ายกว่าแนวตั้งแบบเมื่อกี้ทดสอบแบบแนวตั้งไปแล้วรู้สึกว่าคือผมไม่ได้พับจอมาไงมันเลยมองไม่เห็นนะครับรอบนี้มีการพับจอมาใช้เหมือนกิมบอลตัวใหญ่ตามปกติเลยแต่ข้อดีคือน้ำหนักมันเบากว่านะครับคุณจะเดินด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเดินให้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือมาถ่ายด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าผมก็เดินตามปกตินะไม่ได้แบบมีการเดินเป็นเนนจาวอล์กเดินเบาๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมจะเดินไปหลายๆที่ตัวกิมบอลกันสั่นได้ดีมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นกิมบอลตัวหนึ่งที่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของขนาดที่มันเล็กเพราะว่าคุณลองสังเกตอุปกรณ์ที่ผมถือมาทำคอนเทนต์อ่ะมันเยอะมากนะครับพอมันเยอะเนี่ยแล้วน้ำหนักกิมบอลมันเยอะมันก็ทำงานไม่สนุกเวลาเราเซตอัพขึ้นกล้องเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนะครับเราอยากจะได้กิมบอลเล็กๆที่แบบทำงานได้คล้ายกับกิมบอลตัวใหญ่ก็คือสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วก็ถือถ่ายสะดวกนะครับแต่ขอน้ำหนักเบาลงมาตัวนี้เนี่ยมันโอเคเลยนะกับการทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีรถคันเล็กๆแล้วก็ต้องการใช้กล้องฟูลเฟรมในการถ่ายแบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบล็อกถ่ายอินเสิร์ตถ่ายอะไรก็ตามนะครับที่เน้นกันสั่นของตัวอุปกรณ์เนี่ยผมต้องการน้ำหนักที่มันเบาแล้วก็ขนาดเล็กพอขนาดเล็กมันมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับเวลาที่คุณไปที่ร้านกาแฟนะครับหรือว่าไปในสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยบางทีการเซตอัพกิมบอลใหญ่ๆอ่ะมันสะดุดตานะครับแล้วก็บางทีมันดูจริงจังเกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยมากทุกครั้งเนี่ยก็เลยต้องทำการขอเจ้าของร้านในการถ่ายนะครับพอกิมบอลมันเล็กลงเนี่ยมันดูเรียบง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูไม่เตะตาเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อดีของกิมบอลขนาดเล็กนะแล้วก็ที่สำคัญของกิมบอลตัวนี้นะครับคือเรื่องราคาที่มันแบบงบน้อยมากๆในการเริ่มต้นการทดสอบในรอบนี้น่าจะเห็นเรื่องของประสิทธิภาพทั้งหมดนะผมคิดว่าการสั่นของมันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาและทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของเวิร์กโฟลว์ในการจัดการของเราแล้วก็งบประมาณที่เราจะเลือกตัวนี้ครับ
สรุปในเรื่องของการรับน้ำหนักนะครับมันรับน้ำหนักได้2กิโลจริงนะแล้วก็สามารถรองรับกล้องและเลนส์โปรได้เลยนะครับหรือว่าคุณจะเซตแบบเป็นกล้องที่มีการบันทึกเสียงด้วยเนี่ยคือติดไมค์ข้างบนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้สบายมากๆนะครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักรวมๆเนี่ยมันก็เบาอยู่แล้วคนที่ทำคอนเทนต์สบายใจในเรื่องการรับน้ำหนักได้เลยครับและด้วยการเติบโตของวิดีโอแบบแนวตั้งมีสูงมากนะครับในปัจจุบันนะครับคนทำ TikTok เนี่ยก็มีการใช้กล้องแบบโปรเฟสชันนอลในการถ่ายวิดีโอเยอะขึ้นแล้วนะครับรวมถึง Facebook IG ที่เป็น Reels เนี่ยก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ DJI Aria 3 mini ก็เลยออกแบบตัวเพลทนะครับให้สามารถถอดแล้วก็บาลานซ์แบบแนวตั้งได้นั่นก็แปลว่ากิมบอลตัวนี้สามารถบาลานซ์แบบเนทีฟแล้วก็เซตอัพแบบแนวตั้งได้เลยนะครับข้อดีก็คือว่าการทำงานเวิร์กโฟลว์เนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายนะครับการบาลานซ์ก็ดูเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าเราสามารถถอดเพลทแล้วก็บาลานซ์แบบแนวตั้งตามปกติได้เลยไม่ต้องแบบบาลานซ์แบบพิสดารสมัยก่อนนะคือเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบเนทีฟนะครับการบาลานซ์แบบแนวตั้งมันก็เลยเป็นเรื่องยากต้องใช้ทั้งตัวเคสของกล้องนะครับมีเงื่อนไขในการบาลานซ์เยอะแยะเลยซึ่งมันวุ่นวายนะครับแต่พอบาลานซ์แบบเนทีฟได้แบบอย่างที่ผมถือตอนนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งได้เลยนะครับแล้วก็สะดวกคุณแค่ทำตามคู่มือไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถบาลานซ์แนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้เลยครับแล้วก็ตัวเพลทที่เป็นเล็กๆของเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับตัวกล้องแล้วก็เลนได้ดีด้วยครับในส่วนของการออกแบบเพิ่มเติมของตัวกิมบอลที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามีความสำคัญก็คือเรื่องของเพลทแบบ2ชั้นนะครับตัว Quick Release Plate ตัวเนี้ยมันออกแบบในเรื่องของการพกพาเป็นหลักได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะพับกิมบอลเก็บเนี่ยมันเก็บได้2แบบแบบนึงคือถอดทุกชิ้นออกนะครับแล้วก็พกพาใส่กระเป๋าเพื่อเน้นการเดินทางกิมบอลตัวนี้จะถอดออกได้หลายชิ้นมากนะครับแล้วก็สามารถเก็บในพื้นที่กระเป๋าที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถเก็บได้อย่างเรียบง่ายนะครับอย่างชั้นนอกของกระเป๋าผมเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็กินพื้นที่แค่นิดเดียวนะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้าคุณจะถอดกิมบอลกับกล้องออกนะครับแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่โดยที่ไม่ต้องบาลานซ์เนี่ยกิมบอลตัวนี้ก็สามารถทำได้ด้วยนะเพราะว่า Quick Release Plate เขาจะมี2ชั้นนะครับสามารถที่จะแบบถอดแล้วก็ใส่เข้าที่เดิมโดยที่ไม่ต้องบาลานซ์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการพกพาที่แบบยังเอากล้องติดไว้ที่ตัวกิมบอลอยู่นะแต่จะเน้นการเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็แค่ล็อกกิมบอลทั้ง3แกนนะครับแล้วก็พกเดินไปเดินมาได้เลยนะครับการทำงานมันคล่องตัวมากแล้วก็ตอบโจทย์การเดินทางหลายๆแบบครับทางด้านการสั่งงานตัวกิมบอลในการทำงานนะครับเราสามารถสั่งได้2แบบก็คือหน้าจอหลักที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับของ DJI Aria 3 mini เนี่ยจะมีจอขนาด 2.4 นิ้วนะครับทัชสกรีนได้นุ่มนวลละเอียดมากนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับการใช้มือถือเลยเราสามารถปรับตั้งค่าทุกอย่างอยู่ในนี้ได้หมดนะครับกับอีกกรณีนึงนะครับถ้าต้องการสั่งผ่านมือถือนะครับเราสามารถทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Ronin ของทาง DJI ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตัวกิมบอลนะครับกับมือถือผ่านบลูทูธนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถที่จะเซตค่าหลายๆอย่างผ่านแอปได้เลยนะครับหรือว่าจะควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวกิมบอลผ่านตัวแอปได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ยาวต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็ชาร์จผ่านโพแบงก์ก็ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จต่อปลั๊กไฟก็ได้ใช้หัว USB Type C นะครับเขามีมาให้แล้วนะจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าพอถ่ายได้10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยการทำคอนเทนต์1วันเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นสายรีวิวหรือว่าทำคอนเทนต์สอนแบบผมเนี่ยก็สามารถใช้กิมบอลตัวนี้ได้ตลอดทั้งวันแน่นอนครับในส่วนของการบาลานซ์กิมบอลนะครับตัวนี้ก็ยังทำได้ง่ายเหมือนเดิมคือเราจะบาลานซ์ทั้ง3แกนเขามีคู่มือมาให้นะครับบอกเลยว่าต้องทำยังไงตามขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถทำได้แล้วนะครับเขาบอกเลยนะทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยควรต้องเซตอัพอะไรยังไงอันนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการบาลานซ์เนี่ยเขามีเรื่องของออโต้คาลิเบชันมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวกิมบอลเนี่ยจะเช็คน้ำหนักนะครับว่ากล้องที่เราบาลานซ์เนี่ยเป็นยังไงและกิมบอลเนี่ยจะทำการชดเชยความสามารถตรงนี้เพิ่มขึ้นให้อีกนะครับทำให้กิมบอลเนี่ยมันนิ่งที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะในส่วนของออโต้คาลิเบชันในส่วนนี้ช่วยมือใหม่ได้เยอะมากแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมั่นใจในการใช้งานกิมบอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับทั้งด้านโหมดในความสามารถของการถ่ายวิดีโอนะครับ DJI Aria 3 mini เนี่ยไม่ได้กักสเปคหรือว่าไม่ได้แบบมีการแบ่งแยกอะไรเลยระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นใหม่ล่าสุดนะตัวรุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กเน้นมือใหม่เนี่ยเขายังมีโหมดในการถ่ายวิดีโอเนี่ยครบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนฟอลโล่แพนทิลฟอลโล่ FPV ทิลแพนนะครับก็มีหมดเลยนะรวมถึงเรื่องของสปีดของกิมบอลเนี่ยทั้ง3โหมดจะมีช้านะครับปานกลางเร็วเนี่ยเขามีรองรับให้หมดเลยแล้วก็การควบคุมผ่านตัวมือถือก็ทำได้ทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้เขาไม่ได้กักเลยเรียกได้ว่าถ้าคุณต้องการกิมบอลเล็กเบานะครับรับน้ำหนักได้เยอะเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักเนี่ย DJI Aria 3 mini เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดในช่วงเวลานี้ครับ
เดี๋ยวเรามาสรุปกับความสามารถของ DJI Air 3 mini แล้วก็ความคุ้มค่าที่เหมาะกับมือใหม่นะครับผมแนะนำกับใครบ้างนะครับผมแนะนำหลักๆเลยนะคนที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักแล้วก็เริ่มต้นทำคอนเทนต์งบอาจจะไม่ได้สูงมากแต่อยากได้กิมบอลเทพๆแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับคือช่วงหมื่นเดียวแต่คุณสามารถได้กิมบอลที่สามารถรับน้ำหนักกล้องระดับมือโปรได้นะครับกล้องเลนส์โปรเนี่ยได้หมดเลยรับโหลดสูงสุดที่2กิโลกรัมนะครับจุดเด่นก็คือถ่ายแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้อันนี้คือคุ้มค่ามากคุณทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มไหนกิมบอลตัวนี้รับได้หมดนะครับรองรับกล้องได้แบบแทบจะเกินระดับมือใหม่ไปเยอะเลยนะครับสำหรับกิมบอลตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดตอนนี้นะครับกิมบอลตัวนี้เรียกได้ว่าเจาะตลาดมาเน้นแบบว่าเขากะสู้คู่แข่งได้เลยกิมบอลที่อยู่ในช่วงราคาเนี้ยแทบไม่มีแล้วนะที่จะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วก็ราคาคุ้มแบบนี้ถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้เก่งนะครับตัวนี้เขาเน้นตีตลาดตรงนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าใครยังไม่เคยมีกิมบอลนะครับหรือว่ามีแผนว่าอยากจะได้กิมบอลที่เล็กลงแต่รับน้ำหนักได้เยอะๆ DJI Air 3 mini คือคำตอบของช่วงเวลานี้ครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ DJI Air 3 mini นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับกิมบอลตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Squadland ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับหรือว่าจะถามที่ Photo Squadland Community ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับรีวิวในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบนะครับแล้วก็ฝากรีวิวตัวนี้ไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ